พึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปภายนอกนั้นมันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความสงบระงับมันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างมันมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มีชีวิตมาแหละบัดนี้พระศาสดาทรงสอนให้เข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ถึงจะมีความสุขดังในคำชักบังสกุลนั่นเตสร้างวูปาสโมสุโคความเข้าไประงับเสียได้ซึ่งสังขารทั้งปวงเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้มันนับว่าเป็นสิ่งที่ควรเอามาวิจารณ์กันเพื่อให้เข้าใจความหมายคำว่าเข้าไประงับซึ่งสังขารทั้งหลายนั้นก็หมายถึงเข้าไประงับความคิดความจำความหมายภายในจิตใจนั่นเองการที่ใจมันคิดมันมุ่งหมายอะไรต่ออะไรไปภายนอกนั่นนั่นแหละมันแสดงบอกถึงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันยึดอันใดอันหนึ่งไว้นั่นนะมันถึงคิดไปถ้ามันไม่ยึดไว้แล้วมันไม่คิดไปให้สังเกตดูถ้าผู้ใดไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่มายับยั้งความคิดอันเกิดขึ้นจากปัจจุบันนี้แล้วมันจะละอุปทานไม่ได้เลยใจนี่มันก็จะไปเที่ยวยึดอะไรต่ออะไรไว้ยึดไว้เฉยๆมันก็ยังชั่วแต่มันไม่ใช่ยึดไว้เฉยๆนะมันยึดไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างด้วยความเสียใจเศร้าโศกต่างๆหรือว่าด้วยความโกรธความพยาบาทมันเป็นไปทั่วแหละสุดแล้วแต่ใจมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องใดมันก็มีความรู้สึกนึกคิดไปตามลักษณะอาการของเรื่องนั้นๆแหละเช่นเรื่องที่จะให้โกรธอย่างนี้มันก็คิดโกรธไปเรื่องที่จะให้เกิดความรักความใคร่มันก็ให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อมันคิดหนักเข้าหนักเข้าอ่ะแต่จนทำให้คนเรานั่นเดือดร้อนก็ไปแสวงหาความรักความใคร่อันนั้นให้ได้ตามประสงค์ของจิตใจการไปแสวงหาความรักความใคร่นี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากแต่คนเรามันตกเป็นทาสแห่งความรักเหตุนั้นมันถึงได้จำยอมทุกข์ไปท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่ยอมตกเป็นทาสแห่งความรักท่านก็ไม่ยอมทนทุกข์ทรมานเพราะการแสวงหาความรักนั้นก็ทวนกระแสจิตเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้จิตมันดิ้นออกไปส่งสายไปนั่นแหละมันถึงจะไม่ตกเป็นทาสแห่งความรักความชัง
ความหลงความเมาต่างๆความจริงนะข้อปฏิบัตินี่มันชี้บอกตรงๆอยู่แล้วแต่คนเรานั้นยังทำไม่เต็มที่เท่านั้นแหละทุกคนก็ทำกันมาอยู่ไอ้ความเพียรสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะมันทำกันมาอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่ามันทำไม่มากพอนี่แหละข้อสำคัญนะมันทำให้ติดต่อกันไปไม่ได้มันเป็นวรรคเป็นตอนไป มันงานความรู้อันนี้มันถึงแก่ไม่ได้ไปเพ่งไปพิจารณาไปเวลาใดทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเอาจิตก็สงบระงับไปจากอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้นขั้นไปเผลอสติจิตมันยับยั้งอยู่ภายในไม่ได้แล้วมันผัดส่งสายออกไปแสวงหาอารมณ์ตามชอบใจก็มันเป็นอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นแหละญาณความรู้จริงเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปมันไม่ติดต่อกันไปพอที่จะมีกำลังประหารเสียซึ่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่ากำลังมันยังอ่อนมันไม่แก่กล้าได้เพราะเหตุที่ว่าจะว่าความประมาทก็ใช่คือเป็นผู้อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะการควบคุมจิตใจตัวเองนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ความญาณความรู้อันนี้นะมันอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้จุดบกพร่องดังกล่าวมานี้แล้วก็พึงกระชับสติสัมปชัญญะให้แนบแน่นเข้าไปหมั่นทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเสมอไประลึกเข้ามาเพ่งดูที่กายเพ่งดูที่จิตนี้แล้วสัมปชัญญะก็วิจารณ์ดูอัตภาพร่างกายนี้เมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในแล้วนะแล้วก็สัมปชัญญะก็วิจารณ์ดูดวงจิตนี้นี่ดวงจิตนี้มันอยู่อย่างไรอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหรอหรือว่าอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยความรู้เท่าสังขารตามเป็นจริงมันยึดถืออะไรไว้ในขณะนี้นะนี่สัมปชัญญะมันจะต้องวิจารณ์ใคร่ครวญดูอย่างนี้มันก็รู้ได้แล้วเมื่อสามารถวิจารณ์ตัวเองได้แล้วก็รู้เรื่องของตัวเองได้คือรู้เรื่องของดวงจิตนี่แหละดังนั้นเรามาวิจารณ์ตัวเองนี่ดีกว่าที่เราจะไปวิจารณ์ผู้อื่นเรื่องของผู้อื่นก็ให้เป็นเรื่องของผู้อื่นไปใครจะช่วยใครไม่ได้ในโลกอันนี้นะนอกจากตนของตนเท่านั้นล่ะช่วยตนเองพอได้ถ้าตนเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้คนเรานี่นะการที่เราจะช่วยตัวเองได้นั้นมันก็ต้องยึดเอาคำสอนของพุทธของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นแนวทางถ้าไม่อิงอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้น
จากอำนาจของกิเลสตัณหาสารพัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่มานมนานได้อุปมาเหมือนอย่างคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอยู่รำพังตนเองไม่สามารถที่จะรู้จักยามาบำบัดโรคในกายนี้ได้ด้วยตนเองก็ต้องได้อาศัยหมอผู้ที่เขาศึกษาวิชาความรู้ในการแพทย์นี่มาโดยเฉพาะเขายอมรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของคนเรานี่ได้เป็นอย่างดีอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นหมอแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยอดเยี่ยมสามารถรู้จักยาคือธรรมะสำหรับบำบัดโรคทางจิตใจของคนเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีดังนั้นแหละพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ประสบความสุขความเย็นใจได้ก็เพราะเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนนั่นแหละเข้ามาสู่จิตใจให้มีพระธรรมนั้นเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ภายในจิตใจใจนี้มันก็ถึงเบิกบานผ่องใสอยู่ได้มันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าไม่มีพระธรรมมาปรากฏอยู่ในใจแล้วเนี่ยใจนี่มันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยให้สังเกตดูถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเอาถ้ามีฐานะใหม่นั้นอยู่ในใจเป็นอารมณ์อยู่ในใจอย่างนี้ใจก็เบิกบานหายห่วงหายหวงในทรัพย์สมบัติต่างๆทรัพย์สมบัติส่วนใดที่ตนได้บริจาคทานไปแล้วนั่นหายห่วงเลยเพราะว่ามันเป็นบุญกุศลเป็นบุญนิธิคือมันฝังแนบแน่นอยู่ในจิตใจนี้แล้วตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรจะมายื้อแย่งเอาไปก็ไม่ได้แต่ต้องเชื่อจริงๆนะเชื่อว่าทานนี่มีผลจริงอย่างนี้แหละมันจึงเป็นบุญนิธิได้ถ้าบุคคลให้ทานไปแล้วยังลังเลอยู่ว่าทานนี่จะมีผลจริงหรือไม่หนอเช่นนี้ย่อมไม่มีผลมากเลยดังนั้นเราต้องเชื่อลงไปให้เต็ม 100% เลยถ้าทานนี้ไม่มีผลพระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญพระองค์ก็ปรารถนาให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วกันทางใดจะเป็นไปเพื่อความสุขพระองค์ย่อมแนะนำสั่งสอนแม้ศีลก็เหมือนกันเมื่อผู้ใดน้อมเอาศีลเข้ามาเป็นอารมณ์ศีล นี่แหละจะพาเราให้พ้นจากอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่มาคำนึงอยู่อย่างนี้ว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วหรือยังกลัวดูความประพฤติทางกายวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนอย่างนี้มาทบทวนดูเมื่อทบทวนดูเห็นว่าศีลของตนบริสุทธิ์จริงตนมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดพลั้งไปทำชั่วไปล่วงศีลที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อเห็นว่าตนสำรวมศีลอยู่ด้วยดีตลอดมานี่มันก็จะได้ความเบิกบานใจในวันนี้นะมองเห็นตนนั้นเป็นผู้สะอาดปราศจากบาปอันมัวหมองเหล่านั้นอยู่
เช่นนี้ก็ย่อมมีใจเบิกบานผ่องแผ้วเมื่อมาคำนึงถึงดวงจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรมันหลงมันเมากับสิ่งใดอยู่บ้างมันไม่หลงไม่เมาอยู่หรือว่ามันหลงมันเมาอยู่กับสิ่งใดๆมันหลงยึดหลงถืออะไรอยู่ถ้าเพ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตเนี่ยมันไม่ได้หลงยึดอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างในโลกอันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือว่ามองดูขันธ์ 5นี่ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงจังอะไรแล้วมองดูนอกขันธ์ 5นี่ออกไปก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเป็นแก่นสารเป็นของเที่ยงของยั่งยืนที่จะให้เราได้อาศัยตลอดไปไม่มีเลยมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าจิตของใครนะที่ได้อบรมสมาธิเจริญปัญญามาถ้าเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เสมอไปนั่นแหละท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายหรือในสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่แหละคำที่ว่ามีพระธรรมหรือว่ามีคุณธรรมเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ภายในจิตใจให้พึงพิจารณาธรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมันมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้เสมอไปมันก็ทิ้งโลกได้อาศัยอยู่กับโลกแต่ไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวธรรมดาใบบัวจะหนีน้ำไม่ได้เลยต้องแช่อยู่ในน้ำนั่นแหละแต่ว่าใบบัวหักไม่ติดอยู่ในน้ำน้ำไม่ซึมซาบเข้าใส่ในใบบัวได้ฉันใดมุนีทั้งหลายก็ไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ฉันนั่นแหละไม่คล้องไม่ติดอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของมุนีคือผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้นนี่ลองพากันพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ถึงแม้ว่าจิตใจเรายังจะดูดดื่มในอารมณ์ภายนอกอยู่ก็ตามแต่ว่าเราต้องพิจารณาแนวทางที่พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาให้รู้ให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เมื่อเรารู้เราเข้าใจความหมายของแนวทางที่พระศาสดาทรงดำเนินมาอย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามเอาอย่างแล้ววันนี้นะนั่นเราก็จะดำเนินชีวิตจิตใจอันนี้ไปโดยถูกทางพ้นทุกข์ได้หมายความว่าอย่างนั้นบางคนก็จะคิดว่ามันเหลือวิสัยเพราะเราจะไปเอาไอ้พระพุทธเจ้านะมาเทียบกับเราได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดไปอย่างนั้นแหละความจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราลำพึงถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ดำเนินมาอย่างไรจึงได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วนี่นะเราอย่ามุ่งหวังศึกษาให้รู้หนทางที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าโอ้พระองค์ทรงพระดำเนินไปทางสายนี้
อย่างนี้นะแล้วเราก็พยายามเดินตามหลังพระองค์เราเดินไปได้เท่าไรมันก็เป็นความดีของเราได้เท่านั้นเมื่อเราเดินยังไม่ถึงจุดที่พระองค์ดำเนินไปก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เดินไปตามทางนี้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าหลีกออกจากทางนี้ถ้าหลีกออกจากทางนี้แล้วผิดพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะถึงแม้ว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จิตใจก็ยังค่อยเขยอยู่ยังมีความเห็นผิดไปบ้างเห็นถูกไปบ้างยังหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสอยู่บ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไม่ให้หวั่นไหวไปเสียเลยนะไม่ได้จะไม่ให้ติดให้คล้องเสียเลยนั้นไม่ได้แต่ว่าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วนะจะไม่ยอมจมอยู่ในปรักคือกิเลสนั้นโดยส่วนเดียวหมายความว่าอย่างนั้นจะต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามถอนตนออกจากปรักคือกิเลสนั้นให้ได้เหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่ยกทัพไปประจัญบานกับข้าศึกบังเอิญก็ไปตกลมลงมานี่ทีแรกมันก็ขึ้นไม่ได้พระราชาฉลาดมีอุบายเตรียมพลช้างมามากๆเข้าไปเอาจัดกระบวนช้างเดินพาเหรดไปใกล้กันกับช้างที่ตกหล่มนั้นแล้วก็ปลอบใจช้างเตือนใจช้างนะนี่บัดนี้ข้าศึกเข้ามารบกวนบ้านเมืองแล้วนะจะมามัวตกหล่มอยู่นี่ทำไมนั่นเห็นไหมพรรคพวกกำลังระดมกำลังกันจะไปกำจัดข้าศึกให้ออกไปจากเหตุบ้านแดนเมืองแล้วท่านจงรวบรวมกำลังถอนตนออกจากลมให้ได้เพื่อไปร่วมขบวนกันช้างพระที่นั่งถูกตักเตือนอย่างนั้นสำนึกได้เห็นพรรคพวกเดินเป็นหมู่เป็นพวกกันไปอย่างสง่าผ่าเผยจิตใจก็หึกเหิมขึ้นรวบรวมกำลังบึกบืนเต็มที่ในที่สุดก็เอาตนขึ้นจากลมอันนั้นได้นี่เป็นข้ออุปมาที่พระศาสดาทรงเปรียบไว้อันนี้ก็พอที่จะอธิบายได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่นะเรามันก็ต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะลำพังแต่ตนคนเดียวไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะฉุดตัวเองให้ขึ้นจากกลมคือกองกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ดังนั้นแหละเราจึงได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะอยู่เมื่อต่างคนต่างภาคเพียรพยายามต่างคนต่างอดต่างทนแสดงความกล้าหาญในการฝึกตนอย่างนี้นะต่างคนต่างเห็นกำลังความสามารถของกันและกันจิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นเหมือนอย่างช้างติดลมนั่นแหละเมื่อเห็นพระพวกเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยอย่างนี้มันอดไม่ไหวแม้เราก็มีกำลังเหมือนกันนะทำไมจะมามัวตกลมอยู่เนี่ยมันก็รวมกำลังกันบึกบืนซะเต็มที่แต่ก่อนนั้นน่ะมันไม่มีกำลังใจเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องจูงใจให้เข้มแข็งขึ้น
มองเห็นแต่ตัวผู้เดียวอย่างนี้ก็เลยใจอ่อนเมื่อใจอ่อนแล้วกำลังกายมันก็อ่อนไปตามกันเป็นอย่างนั้นมันนี้พอเห็นพระพวกเป็นสักขีพยานอย่างนั้นเข้าไปแล้วมันจึงได้มีกำลังใจหึกเหิมขึ้นถอนตนออกจากหล่มได้ดังกล่าวมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคนเราเหตุฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้สมัครสมานสามัคคีกันไว้อย่าไปคิดแตกแยกต้องทำความปรองดองกันให้ได้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีปัญญาแล้วผู้ไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็สามารถปรองดองสามัคคีกันได้ถ้าไปถือมั่นในตัวบุคคลด้วยความพอใจบ้างด้วยความไม่พอใจบ้างมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ปรองดองกันไม่ได้เลยอยู่ร่วมกันให้พึงเข้าใจการปฏิบัติธรรมนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของหมู่ของคณะอันนี้นะว่าเป็นหลักสำคัญทีเดียวถ้าหากว่าเรารวมตัวกันอยู่ไม่ได้แล้วปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยก็ดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยเพราะต่างคนต่างก็มีกำลังไม่เพียงพอที่จะช่วยตัวเองให้ถอนตนออกจากกลุ่มคือกิเลสได้โดยลำพังตนเองนี่ต้องให้สำนึกให้ได้อย่างนี้เราต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันไม่สมควรที่จะต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ไปไม่ออกความคิดความเห็นอะไรกันได้เลยถ้าหากว่าออกความคิดความเห็นมาก็มีแต่ขัดแย้งกันไม่สามารถจะลงรอยกันได้เลยอย่างนี้มันนั่นแหละเป็นจุดแห่งการแตกสามัคคีเพราะฉะนั้นพึงพากันลดละความเห็นแก่ตัวลงไปทุกอย่างไปเลยเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเราต้องสละความถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาลงด้วยการเจริญอนัตตานุปัสสนาดังกล่าวมานั้นเพราะว่าคำว่าอนัตตานี่นะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งลี้ลับอะไรเลยสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาหนังนี่ก็มองได้แต่ว่ามองเห็นแต่เพียงแค่ตาหนังเท่านี้มันก็ยังไม่พอเราต้องมองด้วยตาในคือตาปัญญาอันเกิดจากดวงจิตนู่นนั่นแหละเมื่อมองดูด้วยตาปัญญาแล้วมันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสัตว์จากบุคคลนะแต่คนเรานี่นะมันสู้อำนาจตัณหาไม่ได้มันจึงจะมองเห็นว่าคนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์อะไรอยู่อย่างนั้นล้ำไปนี่แหละอันข้าศึกของวิปัสสนาญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงมันจะรู้ไม่ได้มันจะวิปัสสนามันจะมัวหมองไปก็เพราะว่าอาศัยความอยากความดิ้นรนทะเยอทะยานต่างๆนี่แหละเป็นเครื่องมาปิดบังปัญญาปิดบังอนัตตานุปัสสนาไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นได้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงสอนให้บำเพ็ญสมถะเพ่งใจให้สงบจากตัณหาความทะเยอทะยานต่างๆเสียก่อนเมื่อใจสงบลงไปได้แล้วจึงเพ่งดูทุกสิ่งทุกอย่างอันมีอยู่ภายในร่างกายอันนี้ก็ดีนอกร่างกายอันนี้ออกไปก็ดีมันก็จะเห็นเป็นของว่างตามที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั่นแหละแต่ว่าความเห็นอันนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่มันจะหลุดพ้นทีเดียวเลยไม่ใช่แต่มันต้องเห็นอย่างนี้ซะก่อน
เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็พยายามเพ่งพิจารณาให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วญาณความรู้นี้มันก็ยิ่งขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเราไม่ทำบ่อยๆมันจะไปแก่กล้าได้อย่างไรญาณความรู้อันนี้มีอยู่ทุกคนแหละเมื่อเราไม่ทำบ่อยๆแล้วมันไม่รู้มันไม่ยิ่งขึ้นไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาทคือมีสติสัมปชัญญะนี่แหละประจำอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้เสมอไปสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นธรรมเครื่องอุปการะญาณความรู้ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้ถ้าหากว่าปราศจากสติสัมปชัญญะนี่แล้วญาณนี่ไม่สามารถที่จะแก่กล้าขึ้นได้เลย เพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไป